เป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตาม News One Today นะคะประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่9มกราคม2558ค่ะอยู่กับคุณรณชาติบุษแสนคมดิฉันนันพัฒน์จรุงพัฒนานนท์ค่ะติดตามข่าวสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันวันนี้ที่ผ่านมานะครับไปดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุดสัปดาห์นี้จะมีเรื่องของการพิจารณาถอดถอนคุณนิคมคุณสมศักดิ์แล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยนะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงกระบวนการในการถอดถอนนายนิคมไวรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภานายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่กำลังดำเนินการอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะครับบอกว่าเป็นเรื่องของที่ประชุมต้องให้เวลาทำงานเพราะว่าหน้าที่ของสนช.เหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรที่จัดการด้านกฎหมายไม่ใช่ตั้งมาเพื่อลงโทษผู้ใดส่วนผู้ใดจะฟ้องสนช.ก็ทำได้ตามกฎหมายไม่ว่าผลจารตัดสินคดีต่างๆจะออกมาเป็นแบบใดก็จะไม่อนุญาตให้ออกมาประท้วงเป็นอันขาดเพราะกฎหมายต้องเป็นกฎหมายหากมีการตัดสินที่ไม่ยอมรับกันเลยก็ไม่ต้องมีศาลส่วนที่มีการนำไปโยงกับการปรองดองนั้นพูดมาหลายรอบแล้วการทำผิดกฎหมายจะปรองดองได้หรือไม่ทุกคนก็รู้ดีถ้าอย่างนั้นคนฆ่าคนตายคดโกงทุจริตก็ต้องปรองดองหมดอย่างนั้นหรือไปฟังท่าทีของนายกครับเห็นท่านรองนายกที่จะรู้ออกมาพูดว่าในส่วนของรัฐบาลก็อาจจะมีการเตรียมแผนในการสร้างความปรองดองไว้แต่ก็โอ้ยเขาทำมาตั้งนานแล้วปรองดองคืออะไรปรองดองคือให้คนทุกคนเนี่ยมาพูดจากันไปท่องเที่ยวไปมีกิจกรรมโน่นนี่ฟังเพลงให้มันคลายความเครียดนี่เขาเรียกปองดองผมถึงถามว่าคนจะต้องปองดองอย่าปองดองกันก่อนไม่ว่าจะนักการเมืองไม่ว่าจะไม่ใช่นักการเมืองใครคู่ขัดแจ้งปองดองคือผู้คุยกันผัวเมียเลิกทะเลาะกันแต่ปองดองกฎหมายก็ไปถูกกระบวนการกฎหมายถ้ากฎหมายเรียบร้อยแล้วเข้าไปรับโทษแล้วติดคุกแล้วเรื่องอะไรต่อไปขออะไรเอาไปโทษเรียกโทษเนี่ยยกเรื่องพิเศษออกมาว่าจะเรียกโทษเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องอะไรจะเรียกโทษเรื่องอะไรเรียกโทษเรื่องอะไรเรียกโทษเรื่องทุจริตเหรอดาบทำได้ไหมเล่าไม่ได้แล้วจะถามทำไมเรียกโทษเรื่องอะไรอีกอะผิดกฎหมายแล้วเรียกโทษได้การเมืองทำผิดกฎหมายอาญาหรือเปล่าความวุ่นวายทางการเมืองมีการบาดเจ็บล้มตายไหมมีคดีอื่นฟ้องอยู่หรือเปล่ามีเปล่าถ้ามีก็ไปให้จบทุกคดีก่อนแล้วค่อยมาว่ากันทีนี้ถ้าพูดกันชัดๆก็คือคุณทักษิณเนี่ยไม่เข้าข่ายที่จะได้รับอภัยโทษไม่รู้ไม่ทราบนี่จะมีแต่รอยยิ้มแล้วนะครับต่อไม่ถูกเลยทีเดียวผู้สื่อข่าวถามบอกว่ากรณีของนายกอดีตนายกทักษิณเนี่ยไม่เข้าข่ายการอภัยโทษใช่หรือไม่ก็อย่างที่ตอบไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะนายกบอกไม่รู้ไม่ทราบส่วนกรณีการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์มีความสงสารส่วนตัวหรือไม่โอ้อันนี้คำถามแรงกว่านายกบอกว่าถ้าทำผิดแล้วสงสารได้ไหมล่ะหมายรวมถึงทุกคนด้วยไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนอกจากนี้นายกเรียงได้แสดงความเห็นถึงกรณีที่มีประชาชนชาวไทยถอนหุ้นจาก UNHCR ของนิวซีแลนด์ภายหลังการลี้ภัยของนายเอกภพเหลือลาหรือว่าตั้งอาชีวะบอกว่าเป็นเรื่องของบุคคลซึ่งกระทรวงต่างประเทศได้ทำหนังสือชี้แจงไปนานแล้วเรื่องคดีที่หลบหนีอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะคะซึ่งทางนิวซีแลนด์ก็รับทราบแล้วก็ติดแค่เพียงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเท่านั้นครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับกรณีพระสุเทพออกมาแนะนายกให้ใช้อำนาจเด็ดขาดนายกบอกว่าฝากนมัสการไปคิดว่าทุกคนเป็นคนไทยก็ต้องให้กำลังใจกันแม้แต่สื่อมวลชนตนก็อาจจะหงุดหงิดไปบ้างแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคุ้นเคยกันนะผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเห็นว่านายกรัฐมนตรีเริ่มมีอารมณ์ไม่ดีนะครับจึงถามถึงสร้อยข้อมือที่ทำจากหินสีเส้นใหม่นะครับของนายกโดยในตอนแรกกระทรวงต่างประเทศนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวแต่ทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวจึงตอบนะครับว่าของลูกสาวให้มาใส่จะได้ใจเย็นๆเหมือนกับหินแต่ไม่เห็นจะได้ผลอารมณ์เสียแต่เช้านายกตอบอย่างนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าเช้าวันนี้ขณะที่พนักงานทำความสะอาดหญิงกำลังทำความสะอาดห้องโถงใหญ่ตึกนารีสโมสรที่ทำเนียบเนี่ยที่จัดเป็นสถานที่รับรองแขกปรากฏว่า
มีงูเขียวนะครับประมาณยาว1เมตรเลื้อยไปอยู่ในแจกันดอกไม้ที่ตั้งอยู่ริมห้องแล้วก็เลื้อยออกมาบริเวณพื้นห้องจึงได้ช่วยกันไล่ออกไปทางห้องด้านข้างขณะที่นายพานุวัฒน์พันวิชาติกุลสินแสวิเคราะห์ดวงเมืองก็บอกว่าแง่ของความเชื่อแล้วเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์เกิดปีมะเมียจะไม่ถูกกับปีมะเสงก็คืองูจะพันขาม้าพันละวันพันละเกมีวุ่นวายบ้างแต่ด้วยนายกดวงดีก็จะผ่านไปได้หลังจากเจอข่าวปฏิวัติซ้อนกิ่งไม้หล่นใส่ขบวนรถแต่สิ่งที่ต้องระวังคือบริวารรอบตัวคนรอบข้างหวังดีประสงค์ร้ายมีเยอะดังนั้นถ้านายกจะตีงูอย่าตีงูแค่หลังหักต้องตีให้ตายเลยไม่อย่างนั้นจะโดนฉกแล้วก็เป็นภัยกับตัวเองได้ตีต้องตีให้เด็ดขาดว่าอย่างนั้นครับไปดูเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติวันพรุ่งนี้นะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมในวันพรุ่งนี้บอกว่าเป็นการหารือร่วมกันในทุกเรื่องทั้งด้านความมั่นคงการเมืองสังคมจิตวิทยาและเศรษฐกิจมีเรื่องคุยกันทุกเรื่องระหว่างคสช.กับรัฐบาลโดยไม่ได้เน้นพูดคุยเรื่องใดเป็นพิเศษเพราะทางรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญในทุกเรื่องในช่วงนี้เพื่อเร่งรัดแก้ปัญหาให้กับประชาชนซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงการทำงานทุกวันอยู่แล้วทางนี้คงไม่ได้หารือกันถึงการพิจารณาลงมติคดีถอดถอนอดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง3คนทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เกษรนนท์อดีตประธานรัฐสภาและนายนิคมไวรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาเพราะว่าเป็นกระบวนการทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามที่มีอำนาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลใดๆแล้วก็ไม่น่าจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นส่วนในวันลงมติคดีถอดถอนอดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง3คนทางคสช.ได้กำชับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในส่วนของทหารในการปฏิบัติในการลงมติหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าการทำหน้าที่ของทหารที่เป็นเรื่องบทบาทหน้าที่แยกกันระหว่างการเป็นทหารกับสนช.ส่วนจะมีการล็อบบี้การออกเสียงลงมติคดีถอดถอนหรือไม่นั้นเป็นเรื่องภายในของทางสนช.และหากจะมีการล็อบบี้ขึ้นก็เป็นการดำเนินการของสนช.ไม่เกี่ยวอะไรกับทางคสช.เพราะมันคนละส่วนกันไม่เกี่ยวอะไรกับตนซึ่งก็อาจจะเป็นการพูดคุยระหว่างกลุ่มตนพูดไปหลายครั้งแล้วว่าคสช.ไม่ได้มีใบสั่งชี้นำใครทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของสนช.นะก็ถือว่าเป็นคนละส่วนกันตนยืนยันเลยว่ารัฐบาลกับคสช.ดูแลสถานการณ์ทุกอย่างให้เกิดความเรียบร้อยอยู่แล้วตามที่มีประกาศกฎอัยการศึกเพื่อให้บ้านเมืองสงบคงไม่ได้เพิ่มการดูแลเป็นพิเศษเฉพาะช่วงวันลงมติคดีถอดถอนเพียงอย่างเดียวค่ะครับมาดูความคิดเห็นของสมาชิกสนช.กันบ้างนะครับที่ออกมาบอกว่าไม่ให้ราคากับเรื่องของการมาชี้แจงแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ที่มีการเผยแพร่ทาง YouTube ขณะนี้บอกว่าจะรอฟังจากเจ้าตัวจะให้น้ำหนักมากกว่าครับนายแพทย์เจตศิรธารานนท์วิปสนช.พูดถึงขั้นตอนการแถลงปิดคดีของทั้งคุณนิคมคุณสมศักดิ์แล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าจะต้องหารือในวิปว่าจะกำหนดเวลาแถลงหรือไม่แล้วก็ต้องดูว่าผู้ถูกกล่าวหาจะมาด้วยตัวเองหรือว่าส่งตัวแทนมากรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับโดยการแถลงปิดคดีจะไม่ได้ซักถามผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาอีกแล้วนะก็จะให้พูดเพียงคนเดียวเหมือนตอนแถลงเปิดนั่นแหละส่วนกรณีที่อดีตรัฐมนตรีเพื่อไทยชี้แจงตอบคำถามมาครบเลย35ข้อนะครับแทนนางสาวยิ่งลักษณ์นายแพทย์เจตบอกว่าไม่ได้ติดตามนะเพราะว่าไม่ใช่การชี้แจงอย่างเป็นทางการการตั้งคำถามคณะกรรมการต้องการถามนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ใช่ถามอดีตรัฐมนตรีนะครับคนอื่นจะมาชี้แจงแทนไม่ได้การชี้แจงผ่าน YouTube ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรขณะที่คุณทวีศักดิ์สุทธกวาทินนะครับสนช.อีกท่านหนึ่งบอกว่ามีการร้องเรียนสนช.บางส่วนว่าเป็นคู่กรณีมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเนื่องจากเป็นผู้ร้องให้ปปช.ถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยแต่คู่กรณีที่แท้จริงนะครับก็บอกว่าเป็นปปช.ในฐานะผู้กล่าวหามากกว่าซึ่งก็ทำหน้าที่แทนสังคมสนช.ก็เลยไม่ใช่กรณีคู่กรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์จะมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้นะครับส่วนกรณีที่ไม่ให้ตัวแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ตอบข้อซักถามแทนก็ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ยื่นยัตติคำถามที่ต้องการถามนางสาวยิ่งลักษณ์คนเดียว
ที่ประชุมจะดำเนินการเป็นอย่างอื่นไม่ได้อีกทั้งนายพรเพชรเคยแจ้งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายทราบว่าผู้แถลงเปิดคดีถ้าไม่มาตอบด้วยตนเองให้คนอื่นมาจะขาดน้ำหนักซึ่งก็เป็นหลักการในศาลปกติและตอนนี้ถือว่าข้อมูลข้อเท็จจริงในคดีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจแล้วนะครับเกือบ 100% เว้นแต่วันแถลงปิดสำนวนจะมีข้อมูลอย่างอื่นมาแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีการล็อบบี้ลงมติครับขณะที่นายเฉลิมชัยบุญยะลีพันธ์สนช.อีกท่านก็บอกว่าส่วนตัวคงต้องรอฟังการแถลงปิดคดีก่อนจึงจะตัดสินใจส่วนคนที่มีคำตอบในใจคงไม่จำเป็นต้องฟังแถลงปิดแต่ตนยืนยันว่าตั้งแต่เป็นสนช.ก็ยังไม่มีใครมาล็อบบี้ให้ลงคะแนนไปทางใดทางหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนก็มีความรู้ความสามารถมีวิจารณญาณตัวเองก็ต้องติดตามนะครับแถลงปิดคดีคุณนิคมคุณสมศักดิ์เนี่ย21ส่วน22จะเป็นการแถลงปิดคดีของคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็23จะเป็นวันลงมติว่าจะถอดถอนหรือไม่ครับนายวิชัยวิวิชเสวีนะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็ได้พูดถึงกรณีที่อดีตนายกรีและส.ส.พรรคเพื่อไทยซึ่งนำโดยนายสรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศนายปลอดประสบสุรสวัสดีอดีตรองนายกและพวกจะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาเพื่อเอาผิดกับนายภักดีโพธิสิริกรรมการปปช.กรณีที่ขาดคุณสมบัติการเป็นปปช.ได้บอกว่าขอให้ข้อคิดกับนักกฎหมายที่ช่วยเหลือโจทก์คดีนี้ว่าการใช้สิทธิทางศาลจะต้องกระทำโดยสุจริตนะคะซึ่งในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศอยู่นี้การฟ้องคดีต่อศาลอาญาของโจทก์มีหลายกรณีที่ไม่ได้มุ่งหวังให้ศาลลงโทษจำเลยจริงๆโดยโจทก์รู้อยู่แก่ใจดีว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะและโจทก์เองก็ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยด้วยแต่ว่าโจทก์ฟ้องเพียงเพื่อหวังผลทางการเมืองเพราะรู้ดีว่าเมื่อยื่นฟ้องไปแล้วก่อนจะตัดสินยกฟ้องศาลต้องมีระเบียบพิธีตามที่กำหนดไว้ทำให้ผู้ถูกฟ้องดูเหมือนว่าถูกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเล่นงานถือเป็นการที่โจทก์ต้องการสร้างความวุ่นวายใจให้แก่ผู้ที่ถูกฟ้องเท่านั้นนายวิชัยก็บอกนะคะว่าการใช้สิทธิ์ในลักษณะนี้เนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตไร้ศักดิ์ศรีเป็นการไม่เคารพยำเกรงอำนาจศาลการใช้ศาลเป็นเครื่องมือเส้นนี้ในวงการกฎหมายถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและนักกฎหมายที่มีจริยธรรมเขาไม่ทำกันเป็นการสร้างภาพให้นักกฎหมายเป็นคนฉลาดแกมโกงมีผลให้วิชาชีพกฎหมายถูกดูแคลนในประเทศที่เจริญแล้วนักกฎหมายประเภทนี้จะถูกชุมชนทางวิชาชีพเนี่ยกดดันจนทำมาหากินไม่ได้แต่การบังคับใช้มาตรฐานทางจริยธรรมทางวิชาชีพในประเทศไทยนั้นอ่อนนักกฎหมายประเภทนี้จึงมีอยู่มากการกระทำอย่างนี้เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาในทางก่อความรำคาญแก่ศาลก็อาจจะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้อีกด้วยค่ะวันนี้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็มีการพิจารณากันนะครับยกร่างรัฐธรรมนูญไปแล้ว91มาตราด้วยกันไปดูบรรยากาศนะครับคุณบวรศักดิ์อุวันโนวันนี้เป็นประธานการประชุมพิจารณารายมาตราในภาค3แล้วนะครับว่าด้วยนิติธรรมศาลและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในหมวดที่1ว่าด้วยหลักการพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่อนุกรรมาธิการพิจารณายกร่างบทบัญญัติเป็นรายมาตราเสนอมา21มาตราส่วนของหลักกระบวนการยุติธรรมทั่วไปทั้งกระบวนนั้นมีการเพิ่มเติมสาระสำคัญอย่างเช่นเพิ่มประสิทธิภาพทำงานของศาลโดยเฉพาะการพิจารณาคดีความล่าช้าซึ่งให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมดังนั้นต้องมีกรอบปฏิบัติชัดเจนแต่ละกระบวนการเพื่อให้ประชาชนมีความหวังนอกจากนี้จะมีการเปิดเผยคำพิพากษาเป็นการทั่วไปประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายจะทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและศาลที่จะพัฒนาคุณภาพวิธีการพิจารณาคดีและเห็นว่าควรเปิดช่องสั่งงานของผู้บริหารในศาลและผู้พิพากษาด้วยต่อมาก็มีการพิจารณาเสนอบทบัญญัติว่าด้วยรากฐานหลักการเสรีประชาธิปไตยสากลมีการอภิปรายเรื่องการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์การกำหนดไม่ให้มีการใช้กฎหมายย้อนหลังในคดีอาญา
ไม่ลงโทษบุคคลในคดีอาญาในการกระทำผิดเดียวกันมากกว่า1ครั้งส่วนคดีทางแพ่งปกครองและมหาชนสามารถใช้กฎหมายย้อนหลังได้ในกรณีเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วผลประโยชน์สาธารณะมีความสำคัญมากกว่าหลักคุ้มครองความสุจริตของบุคคลก่อนผ่านการพิจารณาร่างมาตราดังกล่าวนะครับขณะที่การพิจารณาบทบัญญัติว่าด้วยศาลเห็นว่าผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจมิได้และผู้พิพากษาจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในประเภทคดีที่ตัวเองพิจารณาจะโยกย้ายข้ามศาลมิได้ซึ่งถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับที่ประชุมจึงขอหารือเป็นการภายในโดยเชิญสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมไปครับค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายนะคะนายคำนวณสิทธิสมานโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ได้แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราว่าระหว่างวันที่12ถึง16มกราคมที่ผ่านมาคณะกรรมการได้พิจารณารัฐธรรมนูญรายมาตรารวมทั้งสิ้น89มาตราและมีกรรมการเสนอเพิ่มอีก2มาตรารวม91มาตราเสร็จเรียบร้อยประกอบไปด้วยบททั่วไปภาค1พระมหากษัตริย์และประชาชนหมวด1พระมหากษัตริย์หมวด2ประชาชนส่วนที่1ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมืองส่วนที่2สิทธิและเสรีภาพของบุคคลส่วนที่3การมีส่วนร่วมทางการเมืองและส่วนที่4การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในสัปดาห์หน้านะคะเป็นการพิจารณาในภาค3นิติธรรมศาลและองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐซึ่งต้องมีการพิจารณาวันละ18มาตราค่ะสำหรับการพิจารณาภาค3นะครับนิติธรรมศาลและองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐหมวดที่1ศาลและกระบวนการยุติธรรมส่วนที่1บททั่วไปซึ่งหมวดนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะบัญญัติหลักนิติธรรมไว้อย่างชัดเจนที่ระบุว่าหลักนิติธรรมอันเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตยอย่างน้อยมีหลักการพื้นฐานสำคัญโดยเฉพาะนิติกระบวนซึ่งต้องไม่บังคับใช้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย้อนหลังเป็นโทษทางอาญาแก่บุคคลซึ่งยังไม่มีการพูดถึงกรณีคดีเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งอยู่ในบทของรัฐสภาครับพร้อมกันนี้คุณคำนวณก็ยืนยันว่าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญจะไม่ยึดบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นที่ตั้งคำนึงถึงยึดการยึดหลักการเป็นหลักส่วนวันพรุ่งนี้คณะกรรมการยกร่างงดประชุมช่วงบ่ายนะครับเนื่องจากคณะกรรมการที่อยู่สัดส่วนของสมาชิกสภาปฏิรูปเนี่ยจะต้องเข้าร่วมงานสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ที่จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติครับนายประสาทพงสุวรรณอธิบดีศาลปกครองระยองวันนี้เดินทางเข้ายื่นข้อเสนอในการยกร่างรัฐธรรมนูญและปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปศาลปกครองนะคะถึงนายเทียนฉายกิรนันท์ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายบวรศักดิ์วรรณโนสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยมีนายบวรศักดิ์เป็นผู้รับเอกสารและข้อเสนอค่ะนายประสาทบอกว่าในนามของตัวแทนคณะตุลาการศาลปกครองจำนวน105คนที่ลงชื่อในข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขระบบศาลปกครองในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และกฎหมายที่จะแก้ไขในอนาคตจึงได้ถือโอกาสมอบข้อเสนอใน6ประการที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองนะคะแก่ประธานคณะกรรมการยกร่างข้อที่1การปรับปรุงเกี่ยวกับระบบศาลและวิธีพิจารณาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเรื่องของการลดเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองการปรับปรุงให้กระบวนการพิจารณามีความรวดเร็วขึ้นข้อ2เรื่องอายุการดำรงตำแหน่งตุลาการและของประธานศาลปกครองสูงสุดจากเดิมที่กำหนดว่าตุลาการศาลปกครองชั้นต้นได้ตั้งแต่อายุ 35-70 ปีโดยให้พ้นตำแหน่งบริหารทุกระดับเป็น65ปีนะคะทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในขณะที่มีอายุมากจนเกินไปและทำให้การเลื่อนตำแหน่งระดับล่างนั้นช้าเกินไปโดยเฉพาะตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดควรมีวาระคราวละ2ปีนะคะเพื่อจะให้การบริหารไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบข้อ3เสนอให้มีการแก้องค์ประกอบของคณะตุลาการ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองนะคะควรให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเดิม4คนเป็น6คนแต่ศาลปกครองระดับต้นควรจะมี6คนจากเดิมมีเพียงแค่3คนเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันเนื่องจากว่าตุลาการศาลปกครองชั้นต้นมีจำนวน198คนค่ะข้อ4การแก้ระบบศาลและคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากขึ้นในส่วนของเลขาธิการเสนอให้มาจากส่วนของสำนักงานแล้วก็ส่วนของตุลาการนะคะตามที่เห็นว่าเหมาะสมข้อ5ในเรื่องโครงสร้างและการเลื่อนตำแหน่งตุลาการให้คงหลักการเรื่องของชั้นศาลไว้ก็คือให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นและจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ด้วยก็ได้ตามมาตรา223วรรค3และก็6เรื่องหลักประกันความเป็นอิสระของตุลาการโดยประธานศาลปกครองสูงสุดจะต้องเป็นประธานในตำแหน่งเป็นประธานโดยตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากตุลาการศาลปกครองสูงสุดมีจำนวน6คนโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภา2คนการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งต้องคำนึงถึงหลักอาวุโสต้องปกป้องคุ้มครองแล้วก็ในระบบการบริหารงานบุคคลเนี่ยต้องมีความเป็นธรรมอย่างแท้จริงค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของสปช.สภาปฏิรูปแห่งชาติกันบ้างนะครับซึ่งกำลังจะมีกิจกรรมที่จะจัดงานสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทยขึ้นครับโดยงานนี้ก็จะจัดขึ้นที่ห้องราชเทวีบอลรูมโรงแรมเอเชียซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการบูรณาการแนวคิดปฏิรูปเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทยสภาปฏิรูปแห่งชาตินี่ก็จัดขึ้นวันนี้ก็จะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับเพื่อกำหนดทิศทางและก็เป้าหมายประเทศแยกออกเป็นกลุ่มใหญ่8กลุ่มตามโจทย์ทิศทางยุทธศาสตร์ประเทศไทยและก็เป้าหมายรูปธรรมแต่ละกลุ่มก็จะมีสมาชิกสปช. 28ถึง30คนและก็รวบรวมแนวคิดมานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับสรุปสาระกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายปฏิรูปชี้แจงกระบวนการและจะประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยเรื่องยุทธศาสตร์ปฏิรูปที่นำไปสู่เป้าหมายแต่ละด้านและก็จะนำเสนอผลงานนะครับส่วนช่วงบ่ายก็จะเปิดเวทีรับฟังให้ความเห็นในหัวข้อจากวิสัยทัศน์สู่แผนปฏิรูปประเทศไทยและปิดการสัมมนาในช่วงเย็นครับขณะที่คุณเทียนฉายกีรนันท์ประธานสปช.ก็พูดถึงการทำงานนะครับว่าสปช.ไม่ได้ล่าช้าแต่การกำหนดเวลาเป็นเรื่องที่กำหนดไว้แต่เริ่มนะครับด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดจึงต้องเตือนสมาชิกบ่อยๆเรื่องกรอบเวลาเพราะว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงที่ต้องมีส่วนร่วมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้เวลาจึงทำให้การปฏิรูปเนี่ยต้องชะลอไปส่วนหนึ่งคุณเทียนฉายยังพูดถึงเรื่องมติที่ให้ชะลอการเปิดสัมปทานพลังงานปิโตรเลียมครั้งที่21นะครับถือว่ามีมติในที่ประชุมไปแล้วและสปช.ก็รวบรวมความเห็นส่งไปถึงนายกและก็คณะรัฐมนตรีดังนั้นจะไม่พิจารณาเรื่องนี้อีกเพราะทำตามหน้าที่ครบทุกขั้นตอนนอกจากนี้ก็ยืนยันว่าสปช.ไม่มีความขัดแย้งกับกรรมธิการยกร่างทำงานไปด้วยกันได้อย่างดีจะไม่มีเหตุการณ์ว่าสปช.จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญจนอาจนำมาซึ่งการคว่ำร่างตามที่มีกระแสข่าวครับไม่ความเห็นให้แล้วให้แล้วจบเพราะไม่ใช่ประเด็นปฏิรูปประเด็นปฏิรูปจะอยู่ที่ลึกกว่านั้นเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องนี้คือแหล่งพลังงานคนละเรื่องเพราะคำถามที่ตอบเฉพาะสมรรถนาแปลง21ยังไม่ได้พูดถึงอนาคตมันเลยนะฮะความเห็นลงไม่ลงรอยในบางเรื่องกับกรรมการยกร่างอะค่ะเหรอการปฏิรูปทางการเมืองค่ะตรงนี้มันมีโอกาสในเรื่องของการลงมติจะคว่ำหรือว่าจะเดินหน้าแล้วไม่ใช่ครับจริงๆแล้วยังไม่เห็นว่ามีอะไรที่ไม่ลงรอยนะความเห็นต่างมีฮะธรรมดามากแล้วก็ส่วนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องความเห็นข้อเสนอแนะที่ให้ไปแล้วเพราะฉะนั้นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องพิจารณาผู้สื่อข่าวถามต่อ
ถึงกรณีที่คุณวิษณุเครืองามรองนายกด้านกฎหมายระบุออกมาว่าแม่น้ำบางสายเนี่ยไหลเชี่ยวเกินไปคิดว่าใช่สปช.หรือไม่คุณเทียนฉายก็ตอบนะครับว่าตนคิดว่าสปช.เป็นแม่น้ำที่ไหลช้าไปด้วยซ้ำเพราะว่าก็มีบางอย่างที่ไม่ทันใจอยู่ครับพลเอกอาทิตย์กำลังเอกอดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายทหารคนดังในอดีตก็ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วนะคะจากภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อเวลา 6:20 นวันนี้หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยวัย89ปีพลเอกอาทิตย์หรือที่สื่อมวลชนเรียกกันว่าบิ๊กซันเป็นบุตรของเรือตรีพินและนางสาครกำลังเอกนะคะสมรสกับท่านผู้หญิงประภาสีกำลังเอกประวัติของพลเอกอาทิตย์ก็เกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2468ค่ะสำเร็จชั้นประถมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนพรหมวิทยามูลเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรในปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่6ในปีพุทธศักราช2484และโรงเรียนอำนวยสินพระนครเข้าศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารบกรุ่นที่5ระหว่างพุทธศักราช2487ถึง2491รุ่นเดียวกับพลเอกเทียนฉายสิริสัมพันธ์พลเอกบรรจบบุญนาคและพลอากาศเอกประพันธ์ทูปเตมีตำแหน่งทางการทหารและการเมืองนะคะพลเอกอาทิตย์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2525สืบต่อจากพลเอกประยุทธ์จารุมณีที่เกษียณอายุราชการจากนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อวันที่1ตุลาคม2526สืบต่อจากพลเอกสายหยุดเกิดผลโดยดำรงตำแหน่งทั้งสองควบคู่กันขณะนั้นตรงกับรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังโดยนายสมหมายคุณตระกูลได้มีการลดค่าเงินบาทเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2527ถึง 14.8% จาก23บาทเป็น27บาทต่อดอลลาร์สหรัฐพลเอกอาทิตย์ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างรุนแรงทำให้เกิดความบาดหมางและนำมาซึ่งการไม่ต่ออายุราชการของพลเอกอาทิตย์และการปลดพลเอกอาทิตย์ออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกอย่างกระทันหันเมื่อวันที่27พฤษภาคม2529และแต่งตั้งพลเอกชวลิตยงใจยุทธดำรงตำแหน่งแทนหลังจากเกษียณราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกอาทิตย์ได้เข้ามาเล่นการเมืองและก่อตั้งพรรคปวงชนชาวไทยสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันแต่ยังไม่ทันได้ปฏิบัติหน้าที่นะคะก็ถูกจี้จับตัวโดยคณะรสช.นำโดยพลเอกสุจินดากราบประยูรขณะกำลังเดินทางเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินพรรคปวงชนชาวไทยของพลเอกอาทิตย์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคชาติพัฒนาโดยมีพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นหัวหน้าพรรคสำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันพรุ่งนี้นะคะจะมีขึ้นเวลา 17:00 นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามค่ะเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าว News One Today กันต่อครับ